เรื่องพิตตี้นะแล้วก็เสียวัย50นะเสียที่ขับรถอะไรนะเขาเรียกอะไรรถ BMW Z4 นะครับแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุที่เขาค้อนะครับนะเป็นข่าวใหญ่ดังกันทั่วโซเชียลแล้วก็สถานีโทรทัศน์ข่าวหลักก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันนะครับกันเต็มที่นะคืออย่างนี้ครับ การขับผมอยากจะอธิบายข้อกฎหมายนะคือการขับรถขับราบนท้องถนนนะทุกคนนะครับนะครับทุกคนนะครับนะสอบใบขับขี่มานะครับ1นะไม่ได้ซื้อมาเพราะฉะนั้นคุณสอบใบขับขี่ได้มาเนี่ยนะครับคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะคุณไม่ได้ซื้อมาแต่ถ้าคุณซื้อมาคุณจะขับรถอย่างไรเฮงซวยยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณสอบมาเนี่ยคุณต้องเคารพกฎจราจรอันนี้หัวใจมันมีอยู่แค่นี้นะกฎจราจรหรือกฎหมายจราจรพรบจราจรทางบกเนี่ยนะครับคำพิพากษาของศาลฎีกาเขียนไว้ชัดเขาบอกว่ามีไว้นะเพื่อปกป้องบุคคลอื่นไงนะครับกฎหมายจราจรเนี่ยมีเป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อปกป้องคนอื่นปกป้องคนที่ใช้รถใช้ถนนซึ่งเขาไม่รู้เรื่องนะขับรถมาดีๆแต่ปรากฏว่าคุณซิ่งชิบหายเลยนะซิ่งไปเลยค่ะนะแล้วคุณขับไปเนี่ยคุณซิ่งนะมันไม่ใช่สนามแข่งรถมันเป็นถนนสาธารณะเป็นถนนหลวงมันต้องมีกฎกติกามันมีคนที่เป็นผู้ร่วมเดินทางซึ่งเขาไม่รู้อีโนอีนาอีโนอีเนอะไรกับคุณเลยนะต้องมาตายโดยที่มันแบบก่อนเวลาจำเป็นไม่มีโอกาสได้ล่ำลาญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎใครก็แล้วแต่ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรนะกฎหมายแพ่งเนี่ยก็เขียนเลยนะให้สันนิษฐานไว้เป็นผู้ผิดนะครับเข้าใจนะอันนี้ผมอธิบายกฎหมายหลักๆก่อนนะถ้าเราขับรถมาดีๆแล้วมีคนอยู่ดีข้ามเกาะกลางถนนมาชนเราตายนะเรามีความผิดไหมเราไม่มีความผิดปะเราขับรถมาปกติไม่รู้นะมาจากไหนไม่รู้ข้ามเกาะกลางถนนมาแล้วก็มาชนเราตายคนที่ต้องผิดก็คือคนที่ขับรถแล้วก็ข้ามเกาะกลางถนนมาแล้วก็ทำให้เราตายอันนั้นน่ะคนนั้นคนผิดส่วนเราขับรถมาด้วยความเร็วปกติสมมตินะเป็นเรื่องสมมตินะนะครับแล้วใครข้ามเกาะกลางถนนมาแล้วทำให้เราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราก็ตายเราก็เป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะแล้วก็เป็นผู้เสียหายในคดีละเมิดนี่หลักกฎหมายก่อนนะครับนะฮะกฎหมายละเมิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา422ถ้าความเสียหายเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่นผู้ใดทำการฝ่าฝืนเช่นนั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ผิดคือสันนิษฐานไว้ก่อนเลยคุณจะผิดส่วนคุณจะผิดหรือไม่ผิดเอาไปสู้กันที่ศาลแต่ว่าสันนิษฐานก่อนผิดเหมือนแบบเวลาเขาบอกเฮ้ยตรวจแอลกอฮอล์หน่อยเอ้ยกูไม่ให้ตรวจนะผมไม่ให้ตรวจอะไรก็ว่าไปเนี่ยสันนิษฐานเลยว่าคุณเมาเพราะถ้าคุณไม่เมาคุณจะกลัวอะไรล่ะครับนะคุณจะกลัวอะไรที่ไม่กล้าเป่าไม่กล้าเจาะเลือดนะครับอันนี้หลักของกฎหมายนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วก็อีกเรื่องนึงกฎหมายที่พี่น้องประชาชนควรจะรู้ก่อนที่ผมจะพูดเรื่อง BMW ซิ่งนะจนทำให้ซูซูกิสวิฟต์ตายไป2ศพคนขับ BM ก็ตายไปด้วย3ศพอีกคนนึงพิตตี้ได้รับขาหักบาดเจ็บสาหัสประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา432บุคคลใดยุยงส่งเสริมนะในการทำละเมิดก็ถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดร่วมด้วยนะซิ่งเลยค่ะถือเป็นการยุยงส่งเสริมไหมนะคำว่าซิ่งแปลว่าอะไรครับซิ่งแปลว่าขับเร็วๆขับเร็วๆเลยซิ่งภาษาวัยรุ่นซิ่งเร็วๆเลยเร็วๆเลยก็หมายถึงว่าไปยุยงส่งเสริมให้คนขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทำไปทำมาจึงเป็นที่มาของการอะไรฮะเกิดอุบัติเหตุเพราะนั้นนะใครก็ยุยงส่งเสริมเนี่ยถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดร่วมด้วยต้องรับผิดในความเสียหายค่าสินหมายทดแทนด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา432วรรค2นะต้องรับผิดเท่าๆกันนะอยู่ในวรรค3นะถ้าหลายคนร่วมกันกระทำละเมิดกฎหมายบอกว่าต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันนะครับนี่หลักๆนะเพราะฉะนั้นเอาความรู้ก่อนต่อไปกฎหมายมรดกกฎหมายอาญากฎหมายอาญาบอกนะโทษระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิด
พราะฉะนั้นกรณีนี้คนขับรถ BMW สมมุตินะครับสมมุตินะครับดูตามข่าวนะฮะดูพยานหลักฐานตามข่าวนะสมมุติเป็นเรื่องสมมุตินะผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะครับนะสมมุติว่าคนขับรถ BM ประมาทและทำให้คนตายนะนะหลักกฎหมายเขาบอกว่าอะไรฮะโทษระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิดก็หมายความว่าพอเขาตายแล้วมันก็จบแล้วเรียบร้อยนะจบไปดำเนินคดีกับคนตายไม่ได้เพราะมันไม่มีสภาพบุคคลนะหลักๆ ก็มีอยู่แค่นี้เข้าใจนะพอเขาตายแล้วมันก็จบนะเข้าใจนะโทษระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิดชัดเจนไหมครับเพราะนั้นก็อะไรไม่ได้แต่ในชั้นนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้บอกนะว่าใครเป็นคนประมาทแต่ดูจากข่าวแล้วนะสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่าคนที่ทำผิดกฎจราจรนะครับนะเป็นผู้ประมาทไปก่อนนะครับแต่ว่าBMW ผิดหรือไม่นั้นคือศาลนะครับไม่ใช่ผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่อัยการนะครับส่วนพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาใครในเมื่อนะเขาตายไปแล้วก็นะความโทษระงับไปด้วยความโทษระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิดเพราะนั้นคดีอาญาในส่วนคนขับก็ไม่ได้แต่อาจจะมีการแจ้งข้อหาพิตตี้หรือไม่ก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนไม่ใช่เอาแค่คำพูดซิ่งเลยค่ะซิ่งเลยค่ะแล้วไปแจ้งความนะครับต้องไปเอาประกอบกับอย่างอื่นด้วยนะเอาคำพูดของของน้องคนเนี้ยพิตตี้อายุ18ไปประกอบกับคำพูดอื่นๆในคลิปที่ไลฟ์สดก่อนตายนะประกอบกับพฤติการในการขับขี่ของคนขับคำพูดของคนขับแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรวะไปประกอบกับกล้องหน้ารถอื่นๆกล้องวงจรปิดประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุพยานแวดล้อมลักษณะการชนเอามารวมกันถึงจะแจ้งข้อหาน้องพิตตี้ได้นะในชั้นนี้ก็น้องพิตตี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าก็อาจจะถูกแจ้งข้อหาหรือไม่ก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนนะแต่คำพูดพวกนี้เราไม่ควรพูดนะครับซิ่งเลยค่ะซิ่งเลยค่ะเนี่ยเราไม่ควรพูดอันนี้เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วย TikTok ก็472 YouTube 1,200 นะครับแล้วก็ Facebook ก็3,700 3,800 นะครับมีคนถามว่าบริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบไหมไอ้บริษัทประกันภัยถ้ารับประกันภัยค้ำจุนไว้ถ้าคนขับรถ BMW ซึ่งเอาประกันไว้ประมาทหรือต้องรับผิดบริษัทประกันภัยก็ต้องรับผิดนะถ้าผู้เอาประกันของตัวเองผิดบริษัทประกันภัยก็ต้องรับผิดครับแต่รับผิดไม่เกินทุนประกันที่ตัวเองรับประกันภัยไว้เช่นครั้งละ5ล้าน10ล้านก็รับผิดแค่นั้นไม่เกินนั้นนะครับนะก็ต้องดูไปครับนะฮะนะครับนะเข้าใจนะครับนะครับนะฮะก็ดูกันต่อไปครับก็คดีนี้ก็เป็นคดีดราม่าทางโซเชียลเพราะมันดันไปมีคลิปว่าซิ่งเลยค่ะซิ่งเลยค่ะวิวดีจังเลย ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับใครก็แล้วแต่ที่ขับรถแรงรถสปอร์ตทั้งหลายเนี่ยชาร์จรักษาชีวิตของคุณไว้ได้นะเพราะว่าถนนเมืองไทยมันไม่ใช่สนามแข่งเซอร์กิตอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สนามแข่งรถนะกราบเรียนไปยังบรรดาพ่อมหาเศรษฐีทั้งหลายนะครับว่ารถคุณจะวิ่งด้วย300 400เครื่องแรงเทอร์โบแค่ไหนเนี่ยนะครับถนนเมืองไทยมันไม่ได้มีสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับสมรรถนะของพวกคุณนะถึงเวลาก็ต้องถึงแก่ความตายก็อย่างไรก็นะขอแสดงความเสียใจกับผู้ตายด้วยเพจการเมืองก็ไปมีการนำเสนอข่าวว่าทำนองว่านะคนขับเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112หรือไม่อะไรต่างอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการหมิ่นประมาทผู้ตายทายาทเขาอาจจะมาฟ้องร้องได้เขาตายไปแล้วไปพูดเนี่ยเขาเสียหายอะไรต่างๆมันมีกฎหมายหมิ่นประมาทผู้ตายอยู่ด้วยก็ฝากนะฮะแล้วก็เพจการเมืองบางเพจก็ซ้ำเติมเลยดีใจเลยตายแล้วนะครับผู้ต้องหาคดีหมิ่นอะไรต่างๆอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าคนขับเขาก็ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็อย่าไปซ้ําเติมอะไรเขานะไปบอกเขาเป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่นมาตรา112ซึ่งจริงหรือเท็จอันนี้ผมไม่ทราบเห็นว่อนโซเชียลเลยก็อยากจะให้เคารพคนตายตายไปแล้วน่าจะนะน่าจะอโหสิกรรมให้กันไปนะครับเราก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะผมเองก็ได้มีเคยทำคดีพวกลูกเศรษฐีซิ่งๆอะไรแบบนี้มาแล้วนะครับหลายเรื่องหลายราวอยู่นะฮะนะที่ชนกันสนั่นบนทางด่วนลูกเศรษฐีนะก็ขับรถ
เนี่ยซุปเปอร์คาร์ชนกันเละเทะอะไรต่างๆนี่ผมก็ได้มีส่วนทำคดีนะฮะนะครับนะแล้วก็อีกคดีนึงสมัยอีกคดีนึงก็คือคดีแพรวาจำได้ไหมผมกับหนุ่มกัญชัย2คนก็นำเงินไปวางศาลทุกบาททุกตังค์สมัยนั้นน้องแพรวายังเป็นเด็กนะครับนะครับอันนั้นน้องก็ขับรถด้วยความไม่ระมัดระวังจำได้ไหมคดีแพรวานะแต่ผมไม่ได้คดีแพรวาผมไม่ได้เข้าไปว่าความแต่ผมกับหนุ่มกัญชัย2คนนำเงินค่าเสียหายหรือค่าสินหมายทดแทนไปวางไว้ที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งข่าวใหญ่เมื่อหลายปีก่อนปี2ปีมั้งศาลฎีกาตัดสินแล้วผมกับ2คนกับหนุ่มกัญชัยก็ไปด้วยกันเอาเงินไปวางแพรวาอันนั้นก็น้องเขาก็นะอายุยังน้อยนะครับนะคดีแพรวานั้นก็เหมือนกันนะฮะแต่แพรวาเขาไม่ได้ขับรถหรูนะครับอันนั้นแล้วมีคดีนึงก็มีพวกรถหรูชนรถนักศึกษาข่าวใหญ่เหมือนกันครับนะบนทางด่วนรถเสียหายน้องเขาตกอกตกใจนะอันนั้นผมเป็นทนายความผ่ายสายผู้เสียหายนานและคดีดังนะครับนะก็ไม่อยากไปเอ่ยชื่อเขาหลายปีเพราะนั้นก็ฝากพวกรถสปอร์ตคาร์ถนนเมืองไทยไม่สามารถรับสมรรถนะของพวกท่านได้นะครับนะแล้วก็ฝากไว้ว่านะขับรถเป็นล้านสันดานสลึงเดียวเนี่ยอย่าให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยขับรถราคาเป็นล้านสันดานสลึงเดียวนะฝากสำหรับบุคคลทั่วไปไม่ใช่หมายถึงคนตายนะครับคนตายเนี่ยจบไปแล้วเราไม่ต้องไปพูดถึงเขาแล้วนะนี่ผมพูดถึงว่าพวกเศรษฐีทั้งหลายนะพวกกุมารทั้งหลายนะบรรดากุมารทั้งหลายนะที่แบบนะรถลาเนี่ยไม่ได้ซื้อเองสมบัติพ่อแม่ทั้งหลายเกิดมาบนกองเงินกองทองรถราคาหลายสิบล้านมีทั้งปอร์เช่มีทั้ง BM ไม่ว่าจะ Z4 หรือรถเบนซ์รถอะไรก็แล้วแต่นะคุณอย่าลืมนะเวลาไปขับรถชนคนอื่นเนี่ยถ้าคุณตายก็ตายไปแต่ว่าคนอื่นเขาตายด้วยเนี่ยอย่างคดีเนี้ยน้องๆ2คนอายุเท่าไหร่29กับ30นะเขาจะไปรู้เรื่องอะไรกับคุณด้วยน้องผู้หญิงเนี่ยแล้วอยู่ดีๆก็ตายคาที่ไม่ได้มีโอกาสได้สั่งเสียครอบครัวอยู่ดีๆก็ตายไปเลยอ่ะเขาไม่รู้อีหน่อยเน่อะไรเพราะความประมาทนะส่วนจะเป็นความประมาทของใครในคดีนี้ก็ผมก็ไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นศาลตัดสินก็รอศาลตัดสินนะก็ดูกันต่อไปว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายยังไงกันนะก็แนะนำให้ไปหาทนายความนะครับนะญาติคนตายก็ไปหาทนายความส่วนญาติของคนขับรถ BMW ก็ต้องหาทนายความเหมือนกันเนี้ยเพราะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าถ้าดูจากคลิปวิดีโอดูจากที่เกิดเหตุดูจากการกระเด็นไปอยู่อีกฝั่งนึงนะฝ่าย BMW ก็อาจจะต้องเสียเปรียบสักหน่อยนึงอาจจะโดนข้อสันนิษฐานว่าประมาทแต่ก็ไม่แน่นะครับนะเห็นดูรายงานข่าวบอกตำรวจไปดูแล้วนะไปดูที่ไมค์ของรถ BMW ความเร็วแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ไม่น่าจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เพราะฉะนั้นงานนี้ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินกันนะว่าใครผิดใครถูกนะเราพูดกันกลางๆเป็นรายการที่ให้ความรู้ทางกฎหมายผมแนะนำทั้ง2ฝ่ายทั้ง BMW นะครับทั้งรถสวิฟต์นะเก๋งทั้ง2ฝ่ายต้องหาทนายความนะครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายก่อนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนมันก็ต้องมีการมานั่งพูดคุยกันละเอายังไงกันดีค่าเสียหายใครจะรับบริษัทประกันก็ต้องมานั่งปรึกษากันนะผมเชื่อว่าทั้งรถเก๋งสวิฟต์แล้วก็รถเก๋ง BMW น่าจะมีบริษัทประกันภัยทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่งปรึกษาหารือนะในชั้นนี้นะพูดกลางๆนะครับยังไม่รู้นะว่าใครผิดใครถูกนะก็ดูคร่าวๆเนี่ยฝ่าย BMW เนี่ยน่าจะเสียเปรียบเพราะว่าอะไรคุณรถของคุณเนี่ยกระเด็นไปอยู่อีกฝั่งนึงนะซึ่งมันอาจจะเกิดจากประมาทนะหรือเกิดจากอะไรอันนี้เราไม่ทราบหรือเกิดจากถนนลื่นแต่ถนนลื่นแล้วคุณทำไมไม่ขับช้าๆมันก็มีคำถามนะ BMW เนี่ยก็น่าจะถูกสันนิษฐานว่าประมาทไปก่อนแต่ก็ยังมีข้อต่อสู้ก็คงจะต้องสู้กันอีกยาวคดีนี้ค่าเสียหายก็เรียกกันคิดว่าน่าจะเรียกกันเป็น10ล้านนะเป็น10ล้านเช่นตายไปแล้วอาจจะเรียกกันคนละ10ล้านรวมแล้ว2ผู้เสียหาย2คนก็20ล้านอะไรทำนองนี้ประมาณนี้ก็แล้วแต่หรือจะเรียกมากกว่านี้นะนะครับนะครับก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้กลางๆนะก็ต่างคนต่างไปหาทนายครับนะทั้ง2ฝ่ายต้องมีทนายแล้วครับจะไปหาทนายที่ไหนก็แล้วแต่ท่านไว้วางใจใครก็ทนายใกล้บ้านท่านกันถ้าไม่มีทนายเลยยากจนก็แล้วแต่หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องมีอันนี้ก็ให้ความรู้ก็ต้องมี
ก่อนจะไปพบพนักงานสอบสวนก็ต้องไปตั้งหลักตั้งอะไรกันก่อนนะนะครับนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับคดีนี้ก็ต้องไปยาวครับก็คงเป็นดราม่าแล้วช่วงนี้ฝนตกฝนอะไรต่างๆนี่ตอนนี้ก็โอ้โหนะอุบัติเหตุเยอะแยะแถวรามอินทราแถวทางด่วนเนี่ยแถวเกษตรนวมินทร์ใกล้บ้านผมอยู่ย่านนี้อุบัติเหตุเยอะฮะรถแกว่งบ้างตกถนนบ้างชนต้นไม้เพราะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยนะครับยังไม่รวมถึงต้นไม้ล้มมาทับรถยนต์อะไรต่างๆอันนั้นก็ใครที่เป็นเจ้าของต้นไม้ก็ต้องรับผิดนะและถ้ามันอยู่ในเขตเทศบาลก็ต้องรับผิดอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครกรุงเทพก็ต้องรับผิด